สำหรับใครนะครับที่กำลังลังเลนะครับว่าเลือก iPhone 13หรือว่า iPhone 14ดีวันนี้ครับผมจะพามาเปรียบเทียบสเปคของทั้ง2ซีรีส์นี้ไปด้วยกันนะครับว่าจะมีข้อน่าสนใจอย่างไรจุดไหนแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันเลยครับณตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะครับการอัปเกรด iPhone เครื่องเก่านะครับว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นไหนดีหรือว่าใครนะครับที่ต้องการปรับมาใช้ iPhone เป็นเครื่องแรกนะครับตอนนี้มี2รุ่นหลักๆนะครับที่น่าสนใจนะครับระหว่าง iPhone 13แล้วก็ iPhone 14คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบสเปคนะครับโดยผมจะแบ่งหลักๆออกเป็น2รุ่นนะครับเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับจะแบ่งออกเป็นรุ่นปกติก่อนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นโปรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รุ่นปกติกันครับสำหรับ iPhone 13รุ่นปกตินะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนั่นก็คือ iPhone 13ครับขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 13 mini ครับขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้วทางฝั่ง iPhone 14ครับก็มีทั้งหมด2รุ่นเช่นกันนะครับนั่นก็คือ iPhone 14ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วแต่รอบนี้ครับ Apple ได้นำเอารุ่นมินิออกไปและได้เพิ่ม iPhone 14 Plus เข้ามาแทนนะครับโดยเน้นหน้าจอการใช้งานที่ใหญ่ขึ้นมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบ iPhone 13แล้วก็ iPhone 14ก่อนนะครับอ้างอิงจากสเปค Dimension ของตัวเครื่องนะครับหรือว่าสัดส่วนของตัวเครื่อง iPhone 13และ iPhone 14ครับมีความสูงและความกว้างที่เท่ากันนะครับแต่ iPhone 14จะมีความหนาของตัวเครื่องที่เพิ่มขึ้นมาครับโดยความหนาของ iPhone 13ครับอยู่ที่ 7.65 มม.และความหนาของ iPhone 14อยู่ที่ 7.8 มม.ครับiPhone 13และก็ iPhone 14ครับใช้หน้าจอ Super Retina XDR ครับความละเอียด 2532x1170 พิกเซลที่460 ppi เท่ากันเลยนะครับคุณสมบัติจอภาพเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับทูโทนครับขอบเขตสี P3 อัตราส่วนคอนทราสต์และก็ความสว่างสูงสุดนะครับซึ่งทางฝั่ง iPhone 14 Plus ครับนั้นก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันครับมีข้อแตกต่างกันก็คือ iPhone 14 Plus เขามีหน้าจอความละเอียดอยู่ที่ 2778x1284 พิกเซลที่458 ppi นะครับด้วยขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนั่นเองขยับมาที่ชิปประมวลผลกันบ้างนะครับทั้ง iPhone 13แล้วก็ iPhone 14ครับใช้ชิป A15 Bionic เหมือนกันครับแต่ว่า iPhone 14ครับมีจำนวนคอของ GPU ที่เพิ่มขึ้นมา1คอนะครับหรือสามารถเทียบได้ว่า iPhone 14นั้นใช้ชิปประมวลผลเดียวกันกับ iPhone 13รุ่น Pro นั่นเองครับสำหรับกล้องหลังนะครับยังคงเป็นแบบกล้องคู่ครับความละเอียด12ล้านพิกเซลมีคุณสมบัติในการใช้งานต่างๆที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Deep Fusion ครับ Smart HDRC รองรับโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าคุณสมบัติภาพถ่ายและก็คุณสมบัติอื่นนะครับใช้กล้องหน้าแบบ 2 Depthความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับคุณสมบัติภาพรวมหลักๆในเหมือนกันเลยนะครับกล้องหน้าของ iPhone 14มีออโต้โฟกัสครับรองรับฟีเจอร์ Photonic Engine ด้วยนะครับและสามารถถ่ายภาพในโหมดภาพยนตร์ได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K HDR 30เฟรมนะครับขณะที่ iPhone 13ครับสามารถถ่ายโหมดภาพยนตร์ได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p 30เฟรมนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับ iPhone 14เขารองรับฟีเจอร์ใหม่อย่าง Photonic Engine นะครับPhotonic Engine ครับถ้าอธิบายให้ง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือกระบวนการที่นำเอา Diffusion ครับเข้ามาประมวลผลก่อนที่เราจะโปรเซสภาพนั่นเองครับซึ่งการประมวลผลภาพก่อนที่จะรวมรายละเอียดนะครับ iPhone เนี่ยจะทำก่อนที่รวมรายละเอียดภาพปกติแล้วค่อยย่อไฟล์ภาพครับตรงนี้จะทำให้สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงสีแล้วก็ความสว่างนะครับซึ่งกล้องของ iPhone 14ครับสามารถถ่ายได้ที่แสงน้อยได้ดีขึ้น2เท่าครับกล้องอัลตร้าไวด์ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้น2เท่าและ 2.5 เท่านะครับในการถ่ายสภาวะแสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นบนกล้องหลักตามที่ Apple ได้เคลมเอาไว้นะครับสเปคของการบันทึกวิดีโอของ iPhone 13และ iPhone 14ครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดนะครับการซูมต่างๆมีสเปคที่เท่ากันครับที่แตกต่างกันแล้วก็เพิ่มเข้ามาสำหรับ iPhone 14นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Action Mode ครับ Action Mode ครับเป็นฟีเจอร์การทำงานที่ทำร่วมกับระบบการสั่นของตัวเครื่องทำให้ถ่ายวิดีโอและการเคลื่อนไหวไวๆได้นิ่งขึ้นและก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับมาเปรียบเทียบเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับหากเราดูข้อมูลจากภาพที่เห็นตอนนี้นะครับ iPhone 14ครับจะสามารถเล่นวิดีโอสูงสุดและก็เล่นเสียงสูงสุดได้มากกว่า iPhone 13นั่นเองนะครับสำหรับ iPhone 14รุ่นปกติครับจะมีความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับ iPhone 13รุ่นปกติครับทั้ง iPhone 13และ iPhone 14ครับรองรับการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ครับแล้วก็มาตรฐาน QI ทั้งคู่
รองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับข้อแตกต่างกันที่เราจะเห็นตรงนี้ก็คือ iPhone 14ใช้ Bluetooth แบบ 5.3 ครับซึ่งทางฝั่ง iPhone 13ครับใช้ Bluetooth แบบ 5.0 ทางฝั่งของเซ็นเซอร์นะครับ iPhone 14มีการปรับเซ็นเซอร์ที่แตกต่างจาก iPhone 13เข้ามานั่นก็คือไจโรเซนเซอร์แบบช่วงไดนามิกสูงครับและอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบแรง G สูงซึ่งตรงนี้นะครับจะทำให้รองรับฟีเจอร์การตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection นะครับและ iPhone 14ครับยังรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือว่า Emergency SOS via Satellite เพิ่มเข้ามาด้วยสำหรับด้านการทนน้ำทนฝุ่นนะครับทั้ง iPhone 13และ iPhone 14มีระดับการทนน้ำทนฝุ่นเท่ากันนะครับอยู่ที่ระดับ IP68 ครับสำหรับความจุนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุเท่ากันครับนั่นก็คือความจุเริ่มต้นที่128 GB 256 GB และ512 GB ครับ iPhone 13ครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับและ iPhone 14มีให้เลือกทั้งหมด5สีครับโดยจะมีความแตกต่างของราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนั่นเองครับมาดูกันที่รุ่นโปรกันบ้าง นะครับทั้ง iPhone 13และ iPhone 14รุ่นโปรนะครับมีชื่อ2รุ่นที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือรุ่นโปรแล้วก็รุ่นโปรแม็กครับโดยในรุ่นโปรนะครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้วและรุ่นโปรแม็กนะครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วเดี๋ยวขอแวะมาดูด้านดีไซน์สักนิดนึงนะครับ iPhone 13 Pro นั้นใช้ดีไซน์แบบรอยบากครับด้านบนของจอภาพสำหรับ iPhone 14 Pro นั้น Apple เขาได้ปรับดีไซน์มาเป็นรูแคปซูลบนจอครับที่ใช้ชื่อว่า Dynamic Island นะครับเรียกได้ว่ามีความผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ครับเข้ากับการใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ iPhone 14รุ่น Pro เลยทีเดียวทางด้านสัดส่วนขนาดของตัวเครื่องนะครับ iPhone 13 Pro และ iPhone 14 Pro ครับมีขนาดสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ความหนาของเครื่องนะครับiPhone 13 Pro มีความหนาอยู่ที่ 7.65 มิลลิเมตร iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มีความหนาอยู่ที่ 7.85 มิลลิเมตรที่น่าสนใจก็คือข้อมูลสัดส่วนของ iPhone 14 Pro Max บนเว็บไซต์ของ Apple นั้นนะครับมีขนาดความกว้างน้อยกว่า iPhone 13 Pro Max เล็กน้อยครับทางด้านสเปคหน้าจอทั้ง2รุ่นนะครับเขาใช้หน้าจอ Super Retina XDR ครับหน้าจอรองรับแบบโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติโดยรวมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะครับมีการรองรับความละเอียดพิกเซลที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์ใหม่อย่าง Always On Display ด้วยนะครับที่มีอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 1Hz ซึ่งทางฝั่ง iPhone 13รุ่น Pro นะครับมีอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ระหว่าง 10Hz ถึง 120Hz ตรงนี้ครับทำให้ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์ Always On Display ได้นั่นเองอีกหนึ่งจุดที่เป็นข้อแตกต่างนะครับนั่นก็คือ iPhone 14รุ่น Pro ครับมีความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดอยู่ที่ 1,600 นิตและความสว่างเฉพาะจุดเมื่อใช้งานกลางแจ้งนะครับอยู่ที่ 2,000 นิตเมื่อเทียบกับ iPhone 13รุ่น Pro นะครับที่มีความสว่างเฉพาะจุดอยู่ที่ 1,200 นิตครับ iPhone 13 Pro ครับใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic นะครับมี CPU 6 คอร์ครับ GPU 5 คอร์ Neural Engine แบบ16 คอร์iPhone 14 Pro ครับใช้ชิปประมวลผล A16 Bionic ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Apple เลยนะครับ CPU 6 คอร์ GPU 5 คอร์ครับ Neural Engine แบบ16 คอร์ซึ่งชิป A16 ตัวนี้นะครับใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรมีจำนวนทรานซิสเตอร์ครับกว่า 16,000 ล้านตัวเลยเมื่อเทียบกับชิป A15 นะครับที่มีจำนวนทรานซิสเตอร์ 15,000 ล้านตัวซึ่งตรงนี้นะครับยิ่งจำนวนของทรานซิสเตอร์มากก็จะยิ่งทำให้การประมวลผลประสิทธิภาพด้านการทำงานและการจัดการความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นหากสรุปให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับให้เราเทียบทรานซิสเตอร์ตรงนี้เหมือนกับเซลล์สมองของเราครับยิ่งมีเซลล์สมองเยอะเราก็จะยิ่งสามารถทำงานได้ดีไหลลื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองซึ่งล่าสุดนะครับอ้างอิงข้อมูลจากเว็บ Geekbench นะครับได้เผยคะแนนทดสอบประสิทธิภาพออกมาพบว่า iPhone 14 Pro ครับมีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,887 คะแนนและก็ Multi Core ครับอยู่ที่ 5,455 คะแนนซึ่งมากกว่าคะแนนของ iPhone 13 Pro ที่ใช้ชิป A15 นะครับที่มีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,707 คะแนนและ Multi Core อยู่ที่ 4,659 คะแนนสรุปง่ายๆนะครับนั่นก็คือ iPhone 14รุ่น Pro ครับมีคะแนนด้านประสิทธิภาพของชิปประมวลผลครับสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 17% ครับมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นจุดเด่นของ iPhone 14รุ่น Pro นะครับนั่นก็คือเรื่องกล้องครับกล้องหลังของ iPhone 14รุ่น Pro นั้นมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับ 65% เลยทีเดียวสำหรับกล้อง iPhone 13รุ่น Pro นั้นนะครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับซึ่งกล้องหลังของ iPhone 14 Pro นะครับยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ Quad Pixel ครับ
ตัวนี้จะทำให้สามารถถ่ายภาพ Apple Pro RAW นะครับได้ขนาด48ล้านพิกเซลเลยนะครับรวมถึงรองรับ Photonic Engine ที่ได้บอกเอาไว้ข้างต้นตอนที่พูดถึงเรื่อง iPhone 14รุ่นปกติด้วยนะครับกล้องหน้าของ iPhone 14รุ่น Pro และ iPhone 13รุ่น Pro นะครับใช้กล้อง True Depth ที่ความละเอียดเท่ากันครับนั่นก็คือ12ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหน้าของ iPhone 14 Pro ครับนั้นรองรับออโต้โฟกัสด้วยนะครับในเรื่องของสเปคการถ่ายวิดีโอนะครับโดยรวมนั้นมีความเหมือนกันเลยนะครับแต่จะมีจุดที่แตกต่างกันนั่นก็คือ iPhone 14 Pro นะครับสามารถบันทึกวิดีโอในโหมดภาพยนตร์ได้ที่ความละเอียดถึง 4K เลยนะครับรูปแบบ HDR ครับสูงสุดที่30เฟรมทางฝั่งของ iPhone 13 Pro ครับบันทึกวิดีโอโหมดภาพยนตร์ได้ที่ความละเอียด 1080p นะครับที่30เฟรมนั่นเองนะครับและก็ iPhone 14รุ่น Pro ครับยังมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับที่เรียกว่า Action Mode นะครับซึ่งรายละเอียดอื่นๆนะครับเราสามารถดูได้ตามภาพที่ขึ้นได้เลยนะครับและในรุ่น Pro นะครับมีออปชันคูณ2เข้ามาในการถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับจากปกติที่จะมีการซูมแบบ 0.5 1แล้วก็3เท่าครับซึ่ง Apple นะครับได้เคลมนะครับในการเปิดตัวที่งานอีเวนต์ Apple Far Out เอาไว้ครับว่ากล้องหน้าของ iPhone 14รุ่น Pro ครับสามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน2เท่าครับรวมถึงกล้องหลังนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ครับสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้น2เท่าในสภาวะแสงน้อยกล้องอัลตร้าไวด์ครับสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้น3เท่าในสภาวะแสงน้อยเช่นกันครับและก็กล้องหลักครับสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้น2เท่าในสภาวะแสงน้อยครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับเมื่อเทียบกันในรุ่นของ iPhone 13 Pro และก็ iPhone 14 Pro ครับการเล่นวิดีโอสูงสุดและก็การเล่นเสียงสูงสุดนะครับไม่ได้ทิ้งห่างกันเลยนะครับจะเพิ่มมาประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อเทียบกับข้อมูลที่เราเห็นบนหน้าจอแต่สิ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือตัวเลขของความจุแบตเตอรี่ครับ iPhone 14 Pro ครับมีตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า200มิลลิแอมเลยนะครับเมื่อเทียบกับ13 Proแต่ว่า iPhone 14 Pro Max ครับมีความจุแบตเตอรี่ที่ลดลงนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max นั่นเองสำหรับการรองรับสัญญาณนะครับทั้ง iPhone 13รุ่น Pro และก็ iPhone 14รุ่น Pro ครับรองรับสัญญาณ 5G แล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe นะครับแล้วก็มาตรฐาน QI ทั้งคู่เลยครับจุดที่แตกต่างกันครับเหมือนกับรุ่นปกติเลยครับนั่นก็คือ iPhone 14รุ่น Pro ครับใช้บลูทูธแบบ 5.3 และ iPhone 13รุ่น Pro ครับใช้บลูทูธแบบ 5.0ทางฝั่งของเซ็นเซอร์ครับมีจุดที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือ iPhone 14 Pro ครับใช้ไจโรเซนเซอร์แบบช่วงไดนามิกสูงและอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบแรง G สูงนะครับเพิ่มเข้ามาตรงนี้ทำให้รองรับฟีเจอร์การตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection ครับแล้วก็การสื่อสารผ่านดาวเทียม Emergency SOS via Satellite ครับสำหรับการทนน้ำทนฝุ่นนะครับทั้ง iPhone 13รุ่น Pro และก็ iPhone 14รุ่น Pro ครับมีระดับการทนน้ำทนฝุ่นเท่ากันอยู่ที่ IP68 ครับสำหรับความจุที่มีให้เลือกนะครับนั่นก็คือมี4ความจุเท่ากันครับนั่นก็คือ128 GB 256 GB 512 GB แล้วก็สูงสุดอยู่ที่1 TB นะครับ iPhone 13รุ่น Pro ครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับและ iPhone 14รุ่น Pro มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับโดยจะมีความแตกต่างของราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทครับแต่ฝากเอาไว้เล็กน้อยครับตรงนี้ครับจริงๆแล้วนะครับ iPhone 13รุ่น Pro เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีแต่ว่ามีสีใหม่นั่นก็คือสีอัลไพน์สีเขียวอัลไพน์นะครับที่เพิ่มเข้ามาช่วงต้นปีนั่นเองครับและนี่ก็คือภาพรวมการเปรียบเทียบสเปคของ iPhone 13 Series ครับแล้วก็ iPhone 14 Series ครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ในการตัดสินใจให้ทุกคนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ถามกันเข้ามาครับว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มครับหรือว่าเคสครับของ iPhone 13สามารถใช้ร่วมกับ iPhone 14ได้หรือเปล่าน้องนุ่งนิกทำคลิปเอาไว้แล้วสามารถไปดูได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ